ันทึกไทยเบฟหน้านี้ขอตามรอยพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจนักกีฬาเริ่มแรกเลยก็คือเป็นนักกีฬายิมนาสติกมาก่อนแล้วก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยแล้วพอดีไปว่ายน้ำแล้วไปเจอการแข่งขันระบำใต้น้ำของราชนาวีแล้วก็เลยสนใจก็เลยขอคุณแม่เล่นค่ะการฝึกฝนทักษะของยิมนาสติกก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานของยิมนาสติกทั่วไปแล้วก็ว่ายน้ำก็เล่นระดับนักกีฬาเหมือนกันก็มีการฝึกซ้อมทุกวันตอนเย็นหลังเลิกเรียนในหลวงก็ทรงเป็นตัวอย่างนะคะที่ดีในเรื่องของทุกๆอย่างเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้มันประสบความสำเร็จแล้วพอเรามาอยู่ในจุดของระบำใต้น้ำแล้วก็ค่อยๆก้าวทีละขั้นสู่ความสำเร็จมาในที่สุดเพราะว่าในการแข่งซีเกมตอนที่ประเทศอินโดนีเซียก็ได้เหรียญมา2เหรียญเหมือนกันนั่นก็คือความภาคภูมิใจสิ่งหนึ่งที่ยังประทับใจมาจนทุกวันนี้ค่ะของตัวเป้เองเนี่ยเหมือนกับว่าได้เอาหลักของในหลวงเนี่ยมาพัฒนาต่อแล้วตอนนี้ก็เป้ได้เป็นผู้ฝึกสอนระบำใต้น้ำแล้วก็ได้มีสโมสรของตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้ดำเนินตามรอยท่านแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านได้สอนไว้บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน